วัสดีครับทำเอาหลายๆคนเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อนางเอกสาวเชียร์ทิพย์พันธรเปิดปากยอมรับว่าไฮโซหนุ่มวิทย์ธนพลเป็นคนพิเศษหลังหอบช่อดอกไม้มาให้ถึงเวทีเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ธุรกิจของฝ่ายหญิงโดยสาวเชียร์บอกว่ารู้จักกันมา3ปีแล้วซึ่งในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นความดีที่เขามีให้เสมอจากสถานะเพื่อนจึงเลื่อนเป็นคนพิเศษและล่าสุดชาวเน็ตมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยใน Twitter มีการติด Hashtag เต้ยเชียร์ซึ่งมีเหล่าแฟนคลับที่ตามจิ้มพ่อหมีแม่หมีระหว่างหนุ่มเต้ยพงศกรกับสาวเชียร์ที่จิ้มกันจนแฟนคลับลุ้นจนตัวโก่งอยากให้กลายเป็นคู่จิ้มจริงๆแต่ที่สาวเชียร์มีการเปิดตัวหวานใจจึงมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นโดยแฟนคลับบางส่วนแห่ขุดสัมภาษณ์ของสาวเชียร์ที่ผ่านมาที่เคยยืนยันว่าไฮโซบิ๊กธนพลเป็นแค่เพื่อนไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นถ้าจะพัฒนาคงพัฒนาไปนานแล้วอีกอย่างตนไม่ได้ชอบไฮโซบิ๊กถ้าชอบแนวนั้นคงมีแฟนไปนานแล้วนอกจากนี้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาสาวเชียร์อัปเดตเรื่องความรักยืนยันว่าโสดสนิทไร้วี่แววหนุ่มๆเพราะยังหวงความโสดอยู่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่มีใครมาจีบจริงๆทั้งหมดนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนถึงกับงงไปตามๆกันเพราะ4เดือนที่แล้วยังบอกว่าโสดสนิทไม่มีใครจีบแต่สัมภาษณ์ล่าสุดบอกไฮโซบิ๊กทำดีด้วยมาตลอด2ปีที่ผ่านมาหลายคนจึงรู้สึกผิดหวังโดยเฉพาะเราลูกหมีที่ติดตามคู่จิ้มพ่อหมีแม่หมีมานานกว่า3ปีเลยทีเดียว